สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านพวกผมนายช็อตตี้บูโจไวเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่เกมมือถือญี่ปุ่นเนาะก็ไม่ได้ไปแนวอื่นเลยนะฮะก็ทําไงได้เกมมันเยอะมากเลยฮะก็กำลังหาคนมาช่วยอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครสมัครใจมาช่วยไหมสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูเกมกาแล็กติกซูชินะครับภาษาญี่ปุ่นก็เขียนว่าอุจูโนซูชินะฮะอุจูที่แปลว่าอวกาศนั่นแหละอะไรพวกนั้นนะครับก็ตามชื่อเกมเลยเราต้องตะเวนไปตามดาวต่างๆเพื่อเอาไปขายซูชิแล้วก่อนที่เราจะทำซูชิขายเนี่ยเราต้องไปหาชาวบ้านแล้วก็สู้กับมอนสเตอร์เพื่อให้ได้อะไรนะวัตถุดิบมาในการทำซูชินั่นเองนะฮะโหลดแอปผ่านแอปคูได้เลยนะซึ่งเดี๋ยวผมทำให้ดูเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยต้องดาวน์โหลดเดต้าไฟล์ด้วยนะครับเพราะนั้นก็อย่างแรกเลยที่จะให้โหลดคือโหลดทั้ง2ตัวนะครับมาคือโหลดเกมนะฮะแล้วก็โหลด data file นะครับกดเลย data file เนี่ยมันจะพาเข้ามาสู่โปรไอตัวแอปเมกานะครับไอเมกาเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้โหลดมันจะให้โหลดก่อนนะครับก็โหลดโปรแกรมเมกาเสร็จกดเมนูเมื่อกี้ใหม่นะครับแล้วมันจะมีให้โหลดนะว่าตอนนี้เป็นไฟล์ zip นะครับก็กดดาวน์โหลดเลยแล้วก็เลือกว่าเราจะไปที่ไหนผมขอไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วกันเนาะจะได้ไม่งงนะครับนี่ผมดาวน์โหลดของมาเต็มเลยบันทึกเรียบร้อยก็ให้มันดาวน์โหลดทั้งคู่ให้เสร็จก่อนนะครับเราจําเป็นจะต้องเอาไฟล์ที่เขามีนะครับใช้ในการติดตั้งด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอให้ผมดาวน์โหลดเสร็จทั้ง2อย่างก่อนคือทั้งเกมแล้วก็ทั้งไฟล์ที่โหลดจากเมกะนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่แล้วครับเอาละครับเมื่อดาวน์โหลดตัวเกมเสร็จแล้วมันก็จะให้ติดตั้งเนาะก็ติดตั้งตัวเกมไปก่อนเลยนะนี่แล้วก็อย่าลืมตัวเมกะนะครับมันก็ดาวน์โหลดอยู่ใกล้เสร็จแล้วนะก็มันจะเป็นไฟล์ลานะครับหรือไฟล์สกุลเดียวกับพวกซิปนั่นแหละนะครับซึ่งเราจะต้องบางเครื่องนะเครื่องที่เก่าหน่อยเนี่ยก็จำเป็นต้องโหลดโปรแกรมวินลามาติดตั้งในเครื่องก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องสมัยใหม่รู้สึกมันจะมีไฟล์เมนเจอร์ที่ฉลาดอยู่แล้วมันก็จะไม่จำเป็นต้องไปดาวน์โหลดอีกนะฮะเราก็กดที่ไฟล์ที่เมกะได้เลยนะครับนี่มันก็จะให้โฟลเดอร์นี้มาซึ่งโฟลเดอร์นี้เนี่ยเราต้องเอาไปไว้ในเกมนะครับซึ่งมันจะเก็บเกมไว้ที่ดูนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมติ๊กก่อนก็เลือกแตกไฟล์นะแล้วก็เลือก destination path นะครับก็เลือกที่อยู่ของตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรตัวที่เกมมันจะไปฝังข้อมูลไว้อะแล้วก็ browse ก่อนนะครับนี่คือผมเทสใน Note 8ซึ่งไม่ได้ใส่ SD card นะครับก็มันจะอยู่ที่โฟลเดอร์ Android นะอยู่ไหนวะอันนี้นะโฟลเดอร์ Android นะครับแล้วก็ OBB นะครับแตกไฟล์ไว้ที่นี่เลยนะครับจำไว้นะฮะ Android กับ OBB เครื่องใครถ้าเกิดมี SD card ก็เอาไปใส่ไว้ใน SD card มันจะมีโฟลเดอร์ Android กับ OBB เหมือนกันเอามาใส่ที่นี่ครับกดแตกไฟล์ที่นี่แค่นั้นเองโชะมันก็ถามว่าแตกไฟล์ที่นี่นะ Android OBB นะก็โอเคไปจำไว้ว่าทุกเกมที่มันมีคำว่า data file need ในแอป Cool นะฮะอันนี้มันมีโฆษณาเล็กน้อยช่างมันในแอป Cool เนี่ยถ้ามันมีคำว่า data file need เนี่ยจำไว้เลยว่าต้องมาไว้ที่ตัว OBB นะครับจำไว้นะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ที่มันบอกอะ data file นี้นะครับอ่ะเขากดเริ่มเกมได้เลยไม่น่าจะมีปัญหามันจะมีปัญหากรณีเดียวแหละคือบางทีเราต้องเข้าเกมก่อนไงแล้วค่อย copy folder ที่ดาวน์โหลดมาไว้อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ได้แล้วนะถ้าขึ้นเกมนี้ได้นะฮะGalactic Sushiนะฮะก็อธิบายเรื่องเกมไปหมดแล้วสอนดาวน์โหลดด้วยนะว่าดาวน์โหลดยังไงโชว์อันนี้ก็จะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นของเกมนะไม่อ่านอยู่แล้วเนาะกดตกลงได้เลยนะครับนี่อันนี้ใส่ชื่อนะ username ก็ใส่ไปใส่ช็อตตี้เหมือนเดิมแล้วกันช็อตตี้โชว์ได้ป่ะไม่รู้นะเพราะว่าเคยเล่นไว้นานแล้วตั้งแต่เกมมาเลยแต่มันมีเกมที่น่าสนใจหลายๆเกมในช่วงนี้ก็ต้องรัดคิวกันไปนะฮะมันดาวน์โหลดอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะเอาละครับก็ดาวน์โหลดเสร็จก็จะมีเนื้อเรื่องนะเราขอสคิปไปเลยนะครับไม่ขอดูเนื้อเรื่องเนาะเราจะไปดูที่ตัวเกมเพลย์เป็นหลักดาวน์โหลดอย่างไวแล้วฮะไม่แน่ใจว่าต้องดาวน์โหลดอีกไหมผมก็ลืมวิธีการเล่นนะก็เดี๋ยวผมมันจริงมันก็มีสอนนะเดี๋ยวผมสคริปต์แล้วกันนี่อันนี้เขาก็มีสอนแล้วว่าเราต้องเลื่อนลูกโลกเนี่ยเวลาที่ตัวละครเราเดินไปเนี่ยนะครับมันก็จะโจมตีไปด้วยมันจะมีแผนที่อยู่ให้ไปหาประชากรนะครับมันจะมีหมู่บ้านอยู่อ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันผมขอใช้นิ้วเล่นนะฮะเพราะว่าใช้เมาส์เล่นอาจจะลำบากนิดนึงนี่ครับแล้วก็เลื่อนหมุนไปฮะหมุนไปตามทางที่มีมอนเตอร์ก็โจมตีแค่นี้แหละเรามอนมันสวนนะฮะนี่เราได้วัตถุดิบมาเต็มเลยนะฮะนี่ก็จะบอกว่าวัตถุดิบก็จะมีหลายประเภทนะอะไรแบบนี้ไม่ต้องสนใจหรอกครับเพราะว่าปกติก็มาฆ่ามอนอ่ะหาของแล้วก็เดี๋ยวเราต้องรีบไปหาคนฮะตีไปก่อนได้เอ็กพีด้วยนะคนอยู่ไหนวะ
คือถ้าเกิดเราหาคนไม่เจอเนี่ยเราจะเปิดร้านซูชิไม่ได้แล้วเราต้องไอ้นี่ด้วยนะเดี๋ยวมันจะมีร้านของเราอ่ะเราต้องแบบป้องกันร้านของเราด้วยไม่ให้มอนมาตีแต่นี่รู้สึกจะเป็นโปรล็อกอยู่ผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้ยินเสียงเกมไหมนะเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงเกมเลยดีกว่าเออผมไม่รู้ว่าเสียงเกมหรือเสียงผมจะดังกว่านะเออบางทีก็ดังเกินไปเนาะอ่ะอันนี้เป็นช่วงโปรล็อกหาของให้มอนนะเอ้ยไม่ให้หาวัตถุดิบนะครับรู้สึกว่ายังไม่ได้ไปลุยที่ต้องขายซูชินะเนี่ยยังไม่มีเลยนะเนี่ยนี่เดลี่ล็อกอินนะครับอ้าวนี่มึงจบแล้วเหรอเนี่ยมึงยังไม่สอนเปิดร้านเลยเฮ้ยผมจำไม่ได้นะขออภัยอันนี้เขาก็เข้าสู่เมนูนะเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับมีเดี๋ยวไปเล่นก่อนนะเอาด่านแรกก่อนก็นี่มันจะเป็นร้านซูชิเราระวังมอนมาตีนะฮะต้องแบบเนี่ยอันนี้เขาก็สอนแล้วว่าให้ไปฆ่ามอนหาวัตถุดิบแล้วไปหาคนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็กลับมาขายซูชินะซึ่งต้องสังเกตข้างล่างเนี่ยมีซูชิเต็มไปหมดเลยนะอันนี้ก็มีการสอนผมไม่สนใจนะผมเล่นมาแล้วนะไปเลยนะไปเลยไปหาประชากรด้านบนก็มีแบบบอกเลยนะครับไม่ต้องกลัวหลงโอ้ยระวังมอนมาตีนะแล้วสังเกตด้านซ้ายบนนะจะมี energy ของร้านอยู่นะเนี่ย energy ของร้านซูชิอยู่ถ้าหมดก็คือแพ้นั่นแหละอันนี้เราเจอคนแล้วครับเจอคนก็เดี๋ยวคนเนี้ยมันจะเดินไปที่ร้านซูชิของเราอันนี้ก็มันมีผ่านฐานมอนเตอร์ด้วยฮะนี่เป็นถ้ำของมอนเตอร์แหละเป็นรูนี่ฮะผมฆ่าหมดแหละไม่บรรยับบรรยังนะฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดอาจเจอหมู่บ้านแล้วมีคนป่าวะอ๋อนี่เขาไปแล้วครับก็คือจะมีคำว่าโกไปที่ร้านซูชิแล้วเออหมดยังเอาหมดแล้วแมปนี้มีแค่นี้นะฮะเจอคนนะไปคุยกับคนอ่ะไปที่ร้านซูชิแล้วก็กดที่รูปซูชิได้เลยครับนี่รูปซูชินะตรงนี้นะฮะมันได้เป็นการส่งทำวัตถุดิบไอ้เอาวัตถุดิบเนี่ยมาทำซูชิให้กับคนที่มากินนะฮะซึ่งมันจะมีบอกอยู่ว่าเราต้องทำกี่ชิ้นนะครับวัตถุดิบใกล้หมดแล้วยิ้มแป้นกันใหญ่ฮะส่งไปส่วนอันนี้คือ energy แหละได้มา energy เต็มนะได้จากการฆ่ามอนบ้างเจอคนได้มาบ้างเล่นแค่นี้แหละครับก็ต่อมันจะมีหลายดาวเนอะแต่ละดาวก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ต้องไปหาเขาเรียกว่าอะไรอะไปหาวัตถุดิบชั้นเลิศมาทำซูชิแจกจ่ายไปกับดาวต่างๆนะครับนี่ครับสรุปสรุปอะไรครับมีระวงเลเวลด้วยนะนี่นะก็อันนี้เป็นตัวละครนะครับมันมีหลายตัวละครด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่าอันนี้คืออุปกรณ์ที่คนนี้พามาด้วยนะครับแล้วก็ได้ซูชิมาจำนวนหนึ่งนะได้ของมาบาเลยนะนี่อันนี้คือเบื้องต้นการเล่นนะเล่นแค่นี้แหละครับในการต่อสู้เดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นกันมันมีบางอันที่ยังไม่เปิดด้วยเฮ้ยผมก็ดันลืมไปแล้วด้วยเสียว่ามันคืออะไรไม่เป็นไรเพราะว่าคลิปของเราแค่เบื้องต้นเท่านั้นมาให้ดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรแหละเบื้องต้นจริงๆอ่ะเบื้องต้นจริงๆในข้อมูลเชิงลึกเนี่ยอาจจะต้องหาคนที่เล่นเกมนี้จริงจังสืบทอดเจตนารมณ์ผมไปต่อนะฮะโอ้พูดเวอร์มาโอเคไงต่อเนี่ยอันนี้เป็น energy นะครับที่ใช้ในการลงไปในดาวต่างๆนะครับค่อยๆไล่ไปทีละดาวนะฮะมาดูทีละส่วนเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือดาวเนาะอันที่2เป็นคาแรคเตอร์นะฮะนี่ก็จะมีบอกตัวละครนะครับอันนี้เขาก็สอนอยู่แล้วว่ามันมีหลายตัวละครนะอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีบอกสแตทนะครับนี่คือเลือดพลังโจมตีพลังป้องกันอัตราคริติคอลแล้วก็การใช้สกิลนะก็จะมีบอกซึ่งเอาซูชิเนี่ยมาใส่ให้กับตัวละครได้นะครับอันนี้ก็ต้องสังเกตนิดนึงเนาะใครที่เล่นเกมมือถือญี่ปุ่นอยู่แล้วคงจะคุ้นเคยกันอยู่ดีนะอันนี้เปลี่ยนชื่อได้ด้วยเหรออ๋อไม่ได้นะนี่คือดูเฉยๆครับรายละเอียดของตัวละครนะอันนี้อะไรวะผมจำไม่ได้แล้วขออภัยนะขอเทสนะฮะอันนี้ก็เป็นของที่จะใส่ให้กับตัวละครครับซึ่งมีหลายอันมากก็คือเป็นธาตุด้วยก็มีนะครับซึ่งอันนี้โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรทำตารางธาตุเนี่ยกับโปเกมอนเลยนะฮะก็จะมีแบบ100% นะ 50% ก็คือแพ้ธาตุชนะธาตุกันนั่นแหละไฟชนะน้ำแข็งชนะพืชชนะสายฟ้าสายฟ้าชนะน้ำชนะไฟประมาณนี้นะถ้าธาตุเดียวกันก็จะตีกันเบาลงนะครับคล้ายๆโปเกมอนเลยอันนี้ก็สามารถที่จะเอาของมาใส่ได้ซึ่งเรายังไม่มีของไงฮะอ๋อมีนี่ใส่ของเข้าไปได้ครับนี่อันนี้คือรู้สึกเป็นอัตราคริติคอลนะผมจำไม่ถูกจะให้จำไม่ผิดนะฮะใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ครับแค่พลังโจมตีนะฮะโอเคใส่ไปผมจำสัญลักษณ์ไม่ได้ไงนี่อันนี้ก็พูดถึงช็อปนะก็มาอะไรนะอันนี้มันพามาที่ช็อปนะครับก็สามารถที่จะซื้อของได้นะก็เดี๋ยวดูหน่อยซิว่าเกมนี้มีช็อปอะไรบ้างตอบไปก่อนอายุเกิน20นะ1เพชรต่อ120เยนนะก็ถือว่าแพงกว่าเกมอื่นนิดนึงไอเทมดูซิมีขายอะไรบ้าง
มีหลอด EXP หลอดเงินนะอะไรแบบนี้คือเกมนี้รู้สึกว่ามันจะลงเป็นดันเจี้ยนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคือเป็นดันเจี้ยนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือตีมอนก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้ละนานจัดลืมนะขออภัยด้วยแล้วกันเพราะใครหลายๆคนอาจจะไม่ได้เติมเงินเล่นนะผมก็หนึ่งในนั้นนะอันนี้ก็ช็อปของเกมนะมาดูใครจะปองบ้างใครจะปองก็เดี๋ยวเราสุ่มตัวละครเลยดีกว่านี่สุ่มตัวละครเลยมีหาแร่ซูชิด้วยนะสุ่มเลยงูซิจะได้ใครนะสามดาวนะไม่รู้ใครนะมากี้นะฮะมากี้น่ารักว่าไม่รู้นะโอ้ได้ตัวนี้เลยนะตัวที่โชว์อยู่มีเวลาการดรอปไงอ๋อนี่ฮะน่ารักนี่เหมือนกันเอาออกไงวะเนี่ยตัวนี้เนาะอันนี้ก็สามารถที่จะซื้อแรซูชิได้แล้วก็สามารถที่จะซื้อซูชิธรรมดาได้ในราคา 3,000 นะเดี๋ยวกลับมาดูที่คาแรคเตอร์ก่อนเมื่อกี้ยังไม่ทันทำอะไรเลยอ๋อนี่เปลี่ยนตัวอย่างนี้นะกดตัวนี้ก็กดโชว์เปลี่ยนตัวอันนี้ก็ใส่ของเพิ่มเติมนะอันที่3นี่อะไรวะลืมไปหมดแล้วอ๋อคืออย่างนี้ไอซูชิที่เราได้มาเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาใส่เป็นเซตของตัวละครอ่ะมันเอามาใส่ในตามช่องต่างๆได้ซึ่งมันจะมีหลายเซตเนี่ยเห็นไหมเซตที่1 2 3 4รู้สึกมี5เซตมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเราก็ต้องหาซูชิเนี่ยมาใส่ซึ่งมันจะใช้ซูชิแตกต่างกันไปแต่ละตัวละครเดี๋ยวผมลองกดดูก่อนว่ามีซูชิมั้ยไม่มีนะฮะผมไม่มีซูชิที่จะใช้ในการใส่เพราะฉะนั้นซูชิที่เราได้มาเนี่ยก็เปิดคาชาปองเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดดูนะว่าเรามีซูชิอะไรมั่งแล้วใส่ให้ตัวละครได้มั้ยในการใส่ให้ตัวละครได้ทำให้ตัวละครเก่งขึ้นนั่นแหละแบบสแตทเพิ่มขึ้นเพราะนั้นการตามออกหาตามอะไรนะออกตามหาซูชิก็คือเอามาใส่ให้กับเพิ่มความสามารถแก่ตัวละครนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับตัวละครเนาะอันนี้อะไรเนี่ยขายเหรออ๋อนี่ขายนะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยจำไม่ได้ทั้งอันเลยฮะอ๋อนี่ตีบวกซูชิได้ด้วยนะแต่พอดีไม่มีซูชิเทสให้ดูเลยนะครับนี่พูดปากเปล่าอย่างเดียวส่วนนี้รู้สึกจะเป็นอัปเกรดไอตัวร้านของเราอ่ะผมจำไม่ได้นะขออภัยด้วยแล้วกันใครมีข้อมูลก็มาบอกกันนิดนึงฮะผมลืมไปหมดแล้วจริงๆขออภัยด้วยนะอันสุดท้ายก็เป็นออปชันนะครับโอ้ออปชันเกมนี้เยอะมากจริงๆนะอันบนอะไรนะเป็นออปชันนะเป็นออปชันนะครับอันที่2ไล่ทีละอันเลยอ๋อนี่เป็นวิกิว่าเรามีอะไรซูชิอะไรบ้างตัวละครอะไรบ้างนี่อันนี้เป็นวัตถุดิบไม่ให้ทุกทีเป็นมอนสเตอร์ที่เราเจอในเกมโอ้โหมันแบ่งข้อมูลไปเยอะเลยนี่เว็บไซต์ของเขานะฮะแล้วก็อันนี้เป็นข่าวสารของเกมอันนี้เป็นกิฟต์บ็อกซ์ครับก็สามารถที่จะมารับไอเทมได้ที่นี่มีเต็มเลยรับทั้งหมดตัวกลางนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเรามีเพชรอันนึงแล้วนี่เดี๋ยวไปลองสุ่มคาชาปองซูชิดูหน่อยดีกว่าแล้วมาใส่ให้ตัวละครให้ท่านผู้ชมเห็นนะกิฟต์บ็อกซ์หมดแล้วเนาะมีอะไรอีกเฮ้ยมันยันช้าๆวะอ๋อกดตัวนี้อันนี้บอกว่าเรามีเพชรกี่อันนี่นะครับก็มีแค่อันเดียวไม่รู้จะบอกทำไมเฮลนะวิธีการเล่นซัพพอร์ตก็คือเปิดเว็บไซต์ของเขาขึ้นมาแจ้งปัญหาอะไรแบบนั้นนะเครดิตนะว่าใครเป็นคนสร้างนะครับสมาร์ทโฟนอะไรวะเนี้ยอันนี้มีคนสร้างเป็นภาษาอังกฤษเลยนะ privacy policy ก็คือข้อตกลงเบื้องต้นการเล่นเกมนั่นแหละอันนี้อะไรเอ่ยอะไรวะอ๋อเป็นเกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันนะฮะเข้ามาอ่านได้นะครับใครอ่านออกนะอ่านไม่ออกก็ช่างมันนะข้ามไปนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นพวกไอออปชั่นออปชั่นนั่นแหละนะครับไอ้นี่อะไรเนี่ย2อันนี้เป็นเว็บหมดเลยอ่ะคือผมกำลังหาไงว่าอะไรนะย้ายเครื่องอยู่ที่ไหนวะผมยังไม่เห็นเลยเนี่ยหรือมันย้ายไม่ได้ไม่มีเมนูย้ายเครื่องเว้ยเฮ้ยจริงๆนะเนี่ยจริงๆนะเนี่ยมุมผมหาไม่เจออ่ะใครหาเจอบอกด้วยแล้วกันนะผมหาไม่เจอจริงหาไม่เจออ่ะไม่มีเมนูย้ายเครื่องอะไรเนี่ยตายแล้วนะฮะก็เอาเป็นว่าเล่นเครื่องไหนเครื่องนั้นไปก่อนแล้วกันนะครับจนกว่าผมจะทราบข้อมูลนะฮะไม่แน่ใจว่ามีคอมมูนิตี้คนไทยเล่นเกมนี้หรือเปล่านะฮะก็ต้องไปหากันอีกทีอ่ะก่อนที่จะจากกันไปนะฮะเดี๋ยวเล่นอีกสักด่านนึงก็แล้วกันนะครับเผื่อที่จะได้พงได้เพชรอะไรเงี้ยมาสุ่มอะไรให้ดูกันใหม่นะลองดูอีกสักด่านนึงฮะพอดีเมื่อกี้ผมเล่นด่านที่2มาแล้วนะมันอัดเสียงไม่ติดนะก็เลยอัดใหม่แล้วกันมาเล่นด่าน3เลยเอาละเราดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับด่าน3ไปร้านซูชิอยู่นี่นะฮะก็ระวังมอนมาตีด้วยนะเมื่อกี้ผมเล่นด่าน2มอนมาตีนะเจอคนแล้วเอาคนก่อนโอ้ยนี่เป็นต้นหอมนะฮะเราจะทำผักกันหรือไงโช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 จริงมันมีสกิลด้วยนะแต่ว่ามันจะเปิดอ่ะมันจะมี4รูอ่ะนะแล้วอันนี้รูที่เปิด2อันก็คือเป็นการแดชหลบนะฮะเฮ้ยไปไหนมันจะตีร้านเหรอไม่ให้
ไม่ให้ตีร้านไม่ให้เดี๋ยววัตถุดิบพอป่าวะมีแค่นี้เอ้ยนี่บอสป่าวะเนี่ยทำไมมึงถึกจังวะเสิร์ฟซูชิก่อนนะยิ้มไปยิ้มเข้าไว้นะโอ้โหตัวมาเริ่มเลยเว้ยเป็นบอสเหรอแล้วอาวุธผมก็ใช้ยากชิบหายแล้วแทงอย่างเดียวโหดมากเอางี้ด้วยกันโหดจริงๆแทงน่าจะเพียงพอต่อการโอ้โหแล้วมีแต่ตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยหรือตัวละครผมอ่อนวะดูเด็ดทิ้มไม่ค่อยไปเลยเท่มโอ้โหโดนนะโอ้โหงอนเยอะเว้ยเฮ้ยคนอยู่ป่ะคนอยู่ฮะชวนคนไปก่อนเอาต้นหอมก่อนต้นหอมมีท่าไม้ตายป่ะวะอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันบอกว่าผมจะตายครับรีบวิ่งหนีก่อนเอ้ยเนี่ยเลือดของเราคือสีฟ้าตรงนี้นะฮะแล้วหนีก็เร็วไปเสิร์ฟซูชิก่อนน่าจะไหวนะฮะมีมอนตีอยู่ป่ะวะไม่รู้แหละกลับไปเสิร์ฟซูชิก่อนไปได้แล้วก็ผ่านด่านนี้เลยนะเสิร์ฟไป30ที่เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะการเสิร์ฟซูชิของเราเอาเฮ้ยเดี๋ยวไม่จบเหรอมอนแม่งตามมานะจบแล้วนะเรียบร้อยท่า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 อันนั้นคือเพลงดนตรีไฟนอลนะเอาละเวลอัพอีกแล้วตัวนี้คีย์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้อันนี้มาใส่ให้กับตัวละครแล้วครับได้ซูชิกลางๆมาอีกของอันละก็ได้กิฟต์บ็อกซ์นะครับทุกครั้งที่ผ่านด่านก็จะได้รางวัลค่อนข้างเยอะเมื่อกี้ผมผ่านด่าน2ก็ได้มาโอ้นี่อะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปนะเดี๋ยวรับของก่อนนี่ก็ได้เพชรมาอีกแล้วครับเอารับเลยรู้สึกว่าคราวที่แล้วผมได้ของมากกว่านี้สงสัยผมเล่นไม่ดีแน่เลยก็เลยได้แค่2อย่างแต่ได้เพชรมาก็โอเคละอันนี้ก็บอกครับว่าเราเจอมอนเพิ่มแน่เลยใช่ป่ะเหมือนกับเราเจออะไรนะวัตถุดิบหรืออะไรไม่รู้ได้ของด้วยเหมือนกับเราเจอของเยอะอ่ะมันก็จะได้โอ้โหได้อันนี้ได้10อันเลยเอาไม่ได้ได้10อันได้อันเดียวนะได้อันเดียวแมนมองเลขผิดไปหน่อยนึงเรามาหมุนซูชิดีกว่านะพอชาบองซูชินะจะได้ไปใส่ท่านผู้ชมดูนะครับจริงผมหมุนไปแล้ว2อันนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละเมื่อกี้อัดเสียงไม่ติดนะอันนี้ได้4ดาวนะครับคิดที่เข้าบวก6หมุนอีกอันนึงโชได้อะไรเอ่ยป้องกันบวก4นะเป็น4ดาวเหมือนกันออกเดี๋ยวไปใส่ให้ตัวละครเนาะคาแรคเตอร์แล้วก็อันด้านขวานะครับใส่ซูชิเมื่อกี้4ดาวใช่ไหมครับใส่4ดาวโชสี่ดาวที่ใส่ได้มีเนี่ยครับเราเอาอะไรดีพังโจมตีแล้วกันเนาะนี่ใส่ไปโชใช้ตัง 4,000 นะถ้าผมจำไม่ผิดใช่นะใช้ตัง 4,000 ไปเลยเรียบร้อยครับนี่คือการติดซูชิให้กับตัวละครนั่นเองเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังก็คือนอกจากที่จะใส่เกี่ยวกับพวกเพิ่มอะไรนะเพิ่มเนี่ยไอ้พวกช่องเนี้ยที่ได้มาเนี่ยพวกเพิ่มความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยยังสามารถใส่ซูชิได้ด้วยนะใส่เอาตังค์ไม่พอนะฮะแม่พามาจ่ายตังค์เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขออภัยเรื่องข้อมูลไว้ก่อนเลยนะก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้สำหรับเกมนี้นะเป็นการเล่นแบบเบื้องต้นจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีคอมมูนิตี้คนไทยก็หรือว่ามีการเล่นอย่างเป็นกิจลักษณะเนี่ยก็มาแชร์ข้อมูลกันให้เพื่อนๆคนอื่นทราบด้วยนะครับให้ผมทราบด้วยก็ดีว่ามีคอมมูนิตี้คนไทยเล่นเกมนี้ไหมอะไรนะแกได้ติดซูชินะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอสรุปเลยแล้วกันก็เป็นเกมที่ค่อนข้างแปลกแหวกแนวมากนะคือเป็นเกมแนวแอคชั่นนั่นแหละแต่ว่ามีเรื่องของการแบบหาวัตถุดิบนะมาทำซูชินะเป็นการหาแล้วก็ไปตามท่องดาวต่างๆครับซึ่งค่อนข้างแปลกนะปกติเราเห็นร้านซูชิก็แบบนะอันนี้แม่งแบบโอ้เป็นแบบกาแล็กติกเลยไปดาวนู้นดาวนี้นะทำซูชิให้คนอื่นกินหาวัตถุดิบเจ๋งๆที่ดาวดวงนู้นดวงนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างแปลกแหวกแนวจริงแล้วก็มีหลายตัวละครให้เล่นด้วยนะแต่ละตัวละครอาวุธก็ไม่เหมือนกันนะที่ทำงานมีซูชิด้วยนะซูชิติดให้กับตัวละครเพื่อความแข็งแกร่งอะไรแบบนั้นด้วยนะฮะก็ถือว่าแปลกมากๆนะไม่มีเกมไหนทำแบบนี้เลยนะครับแต่เกมนี้ข้อเสียอย่างนึงคือมันอาจจะเมื่อยนิ้วไปนิดนึงอ้าวไอ้จอผมดับพอดีไม่เป็นไรก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฝากแฟนเพจไว้ด้วยนะ No Name Gaming TV นะมีอะไรก็ไปคุยกันที่นั่นนะ Facebook Fanpage No Name Gaming TV นะก็คุยกับผมได้ที่นั่นเลยทุกอย่างทุกเรื่องนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะแฟนเพจอีก2แฟนเพจนะเป็นพันธมิตรของเรานะ Mobile Game Caster Thailand และเกมมือถือญี่ปุ่นครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ